ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายชัยศิริสุภลกินดานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแขกการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์มีจิตปลื้มปิติยินดีเป็นล้นพ้นที่ได้มีโอกาสถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยโดยพร้อมเพียงกันณมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2562นี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแขกการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแต่ได้ฝ่าละอองธุลีพระบาทดังนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยอีกทั้งพระเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจักรวาลพิภพตลอดจนพลานิสงส์อันเกิดเนื่องด้วยพระบารมีที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ได้ทรงเสียสละอุทิศพระราชทานแก่ประสบนิกรชาวไทยได้โปรดอภิบาลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญเป็นนิจดำรงสถิตในสิริราชสมบัติเพียบพร้อมด้วยพระบุญญาธิการพระบารมีแผ่ไพศาลดุจล่มโพล่มไทรแก่ประสบนิกรชาวไทยทั่วล่าตลอดกาลนานเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ